มาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยนั้นปรากฏว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นได้ออกมาแถลงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนแล้วก็บอกว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการสั่งดำเนินการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดจากรัสเซียนะครับก็คือว่าไม่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเป็นเรื่องของก๊าซเป็นเรื่องของทางด้านถ่านหินต่างๆเนี่ยครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเคยนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะไม่นำเข้าอีกต่อไปนั่นคือเท่ากับประกาศให้โลกรู้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นแบนการนำเข้าน้ำมันจากทางด้านรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบเดนนั้นเคยพูดเอาไว้แล้วว่าจะดำเนินการในลักษณะแบบนี้แล้วก็เรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยให้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะเลิกนะครับการสั่งซื้อน้ำมันแล้วก็พลังงานอื่นๆเนี่ยจากทางด้านรัสเซียแต่ว่าเสียงตอบรับจากสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะกระจัดกระจายโดยเฉพาะส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนั้นยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้เช่นเดียวกันประชาชนคนสหรัฐนั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรหรือว่าการแบนการซื้อน้ำมันจากทางด้านรัสเซียเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยประมาณสัก 7-8% เท่านั้น คือไม่ได้เยอะมากนักแตกต่างจากยุโรปยุโรปนั้นนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยถึง 26% 27% แต่สหรัฐนั้นเนี่ยนำเข้าแค่ประมาณ 7-8% เท่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่โจไบเดนนั้นสื่อสารก็บอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในการยึดครองยูเครนทั้งประเทศแต่สหรัฐเชื่อว่าผู้นำรัสเซียจะยังคงเลือกเดินบนเส้นทางของการเป็นฆาตกรต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโอกาสนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะฮะประกาศมาตรการโจมตีเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจรัสเซียก็คือการระงับการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG และพลังงานทุกชนิดจากรัสเซียนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านผู้นำของยูเครนครับนั่นก็คือประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาขอบคุณโจไบเดนเลยนะครับบอกว่าที่ไปดำเนินการจัดการกับหัวใจของเครื่องจักรสงครามของปูตินนะครับหลังจากที่เขาประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะแล้วเซเลนกี้ยังบอกว่าก็ขอเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกชาติอื่นๆเนี่ยนะฮะให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรด้านต่างๆต่อรัสเซียเนี่ยมากขึ้นด้วยในขณะที่ทางด้านบริจจอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ประกาศว่าอังกฤษเองนั้นก็จะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้และยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับรัสเซียทันทีแต่จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันจากสิ่งที่เราได้เห็นในรัสเซียแล้วอย่าลืมว่าผลกระทบการคว่ำบาตรที่อังกฤษเป็นผู้นำจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นคืออย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยครับในส่วนของสหรัฐนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะที่ผ่านการกลั่นแล้วจากรัสเซียราวๆ 8% ขณะที่อังกฤษนั้นนำเข้าจากรัสเซียประมาณ 6% ซึ่งแตกต่างจากทางด้านประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เพราะว่าพวกเขานั้นนำเข้าน้ำมันเนี่ยนะครับมากกว่าประเทศหลายประเทศในยุโรปนะฮะคือถ้าตัวเลขกลมๆเนี่ยคุณผู้ชมในยุโรปนั้นเนี่ยครับจะมีการนำเข้าเรื่องของก๊าซเนี่ยนะครับจากรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 41-42% นะครับในขณะที่นำเข้าเรื่องของถ่านหินเนี่ยถึง 47% แล้วก็นำเข้าน้ำมันเนี่ย 27% ดังนั้นแน่นอนครับว่ายุโรปหลายประเทศจึงไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่สหรัฐนั้นได้มีการออกมาวางเอาไว้แบบนี้เพราะนั่นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนยุโรปคือถามว่ามีก๊าซใช่ไหมมีมีน้ำมันใช่ไหมมีนะฮะมีถ่านหินใช่ไหมมีแต่ราคามันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแบบเรียกว่าไม่รู้จะไปหยุดที่ไหนเพราะเมื่อก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่าราคาน้ำมันมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่$300 ต่อบาร์เรลหรือว่าตีเป็นเงินไทยราวๆเนี่ยที่10,000กว่าบาทต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณ4,000 บาทต่อบาร์เรลมันเพิ่มหลายเท่าแบบโอ้โหเท่ากว่าเท่าครึ่งนะครับมันเพิ่มขึ้นไปเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมขณะที่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทันทีแล้วไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันอย่างเดียวตลาดหุ้นเองตลาดหลักทรัพย์เองหรือว่าราคาทองคำราคาแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิทัลก็มีความผันผวนไปดูเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกกันก่อนเขาบอกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าจะยังไม่สูงมากเท่ากับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแตะไปถึง139.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันเบรนท์
เพิ่มขึ้นเนี่ย 4.7% คือซื้อขายกันอยู่ที่ 128.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสก็เพิ่มขึ้นถึง 4.1% อยู่ที่ 124.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเรียกว่าตอนนี้ตัวแดงกันมากนะคะเพราะว่าร่วงลงทุกตลาดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยปรับลงมาอยู่ที่ 0.6% ปิดที่ 32,632.64 จุดส่วนดัชนี S&P 500ลดลงมาที่ 0.7% อยู่ที่ 4,170.7 จุดแล้วก็ดัชนี Nasdaq ลดลงมา 0.3% ปิดที่ 12,795.55 จุดส่วนตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปก็ยังผันผวนนะคะอย่างเช่นดัชนี Eurostock 50ปิดลดลงมาอยู่ที่ 0.2% หรือว่าดัชนีFTSE หรือว่า FTSE 100ของสหราชอาณาจักรปรับเพิ่ม 0.1%หรือแม้กระทั่งดัชนี DAX ของเยอรมนีอันนี้ทรงตัวนะคะแล้วก็ดัชนีของ CAC 40ของฝรั่งเศสอันนี้ก็ลดลงราคาทองคำไม่ต้องห่วงเลยค่ะตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งทะลุไปที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เรียบร้อยแล้วราคาล่าสุดในการซื้อขายคันเขาบอกว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563แม้กระทั่งสกุลเงินดิจิทัลก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างบิตคอยน์เนี่ยซื้อขายกันที่ 39,461.5 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 2.19% แต่ว่าถ้าเกิดไปดูความเปลี่ยนแปลงในช่วง7วันยังมีการลดลงอยู่แต่ว่าก็แน่นอนว่านี่คือผลกระทบที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอาณาจักรออกมาประกาศแบบนี้ค่ะในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยบริษัทเชลครับหนึ่งในผู้ให้บริการพลังงานข้ามชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และในสหรัฐอาณาจักรนั้นประกาศปิดสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งในรัสเซียนะครับและก็ยุติการซื้อน้ำมันดิบและก็ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนอกจากนี้เชลยังได้ประกาศเตรียมถอนตัวออกจากตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก็ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ที่เกี่ยวกับรัสเซียด้วยโดยการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ดมิทโรคูเลบารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของยูเครนวิจารณ์การที่เชลนั้นยังคงมีความร่วมมือกับรัสเซียและเรียกร้องบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแห่งนี้ให้ยุติการทำธุรกิจร่วมกับรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยครับเขาอย่างที่บอกนะประกาศในการโจมตีเรื่องของเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของรัสเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะเวลานี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็มองนะครับว่าหลายประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปนั้นมีใครบ้างที่จะร่วมมืออย่างจริงจังกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเพราะหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าการที่ไปดำเนินการในลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบกับประเทศตัวเองแต่หลายฝ่ายนั้นมีการประชุมนะว่าถ้าจะดำเนินการเนี่ยคือถ้าจะถอยเรื่องของการที่จะไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียนั้นก็คือต้องค่อยๆถอยไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บแล้วทำทันทีอย่างอังกฤษเนี่ยเห็นไหมฮะอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาร่วมมือกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะแต่จะหยุดซื้อนู่นอ่ะสิ้นปีตอนนี้ก็ยังซื้อไปก่อนนะยังซื้อไปก่อนจะหยุดซื้อสิ้นปีซึ่งตอนสิ้นปีนั้นเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นอังกฤษก็อาจจะอ้างได้ว่าเอาสถานการณ์มันปกติแล้วนี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็ซื้อเหมือนเดิมได้นะครับในขณะที่ทางด้านเยอรมนีแล้วก็ฮอลแลนด์เนี่ยครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั้นบอกไม่เห็นด้วยกับการกระทำในลักษณะแบบนี้ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐเนี่ยพอเห็นว่าในส่วนของทางด้านยุโรปนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่เอาด้วยกับการกระทำของตนก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปหาแหล่งพลังงานสำรองเนี่ยเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อยุโรปเห็นด้วยแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการจัดการกับทางด้านในส่วนของรัสเซียอย่างเป็นระบบก็อย่างที่ผมเล่าเมื่อวานนี้เขาก็ไปคุยกับทางด้านเวเนซุเอลานะครับส่งคนไปคุยเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มันยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่ายังไงล่าสุดเริ่มมีจะมีความเคลื่อนไหวจากเวเนซุเอลาออกมาครับน้องง้วยครับคือเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยนะคะเป็นแหล่งข่าวหลายกระแสเลยบอกว่ารัฐบาลของเวเนซุเอลาเนี่ยมีการปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐอย่างน้อย2คนคนแรกก็คือนายกุสตาโวคาเดนัสอดีตผู้บริหารของซิโก้ปิโตรเลียมบริษัทด้านการขนส่งพลังงานของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจับกุมไปด้วยข้อหาที่รัฐบาลของสหรัฐยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมืองคนที่สองเนี่ยนะคะเพียก็คือนายฮอเกอัลเบรโตฟอร์นันเดสเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาตอนนั้นถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีไปแต่ว่าไม่ได้บอกและไม่มีการเปิดเผยว่าตอนนั้นดำเนินคดีเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคราวนี้มีหลายคนก็เลยมาวิเคราะห์แบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เวเนซุเอลาเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยมาเจอกันมาเจรจากันมันมีเจตนาซ่อนเร้นหรือไม่เนื่องจากว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดในอเมริกาใต้ของรัสเซียแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ทั้งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยยังปฏิเสธนะคะให้ความเห็นอย่างเป็นทางการกับการเคลื่อนไหวในการบอกว่ามีการปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐ2คนนี้ค่ะ
ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยครับจากทางด้านอเล็กซานเดอร์ดาซีเยฟนะครับผู้อำนวยการกรมอเมริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงนะครับบอกว่ารัสเซียก็พร้อมสำหรับการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเคารพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและยังแสดงความหวังที่จะให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นกลับสู่ภาวะปกติทางด้านอเล็กซานเดอร์ดาซีเยฟนั้นยังบอกนะครับว่าเราพร้อมเปิดการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเคารพในขอบเขตที่สหรัฐพร้อมเนี่ยครับที่อาจจะคุ้มค่าที่จะหวนกลับสู่สิ่งที่ถูกลืมกันไปแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้ว่าเราจะแบ่งแยกกันด้วยค่านิยมและอุดมคติซึ่งไม่ควรบังคับซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ควรกำหนดระเบียบโลกที่ขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีร่วมกับบรรทัดฐานก้าวหน้าที่ปฏิเสธศีลธรรมและจริยธรรมดั้งเดิมบอกว่านี่ตอนนี้เนี่ยก็พร้อมนะครับในการที่จะมีการพูดคุยกันกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะปรับความสัมพันธ์กลับสู่ภาวะปกติก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยแสดงตัวแสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นคนละขั้วคนละฝ่ายกับทางด้านรัสเซียแล้วก็เดินหน้าในการที่จะคว่ำบาตรเนี่ยทุกเรื่องนะทุกประเด็นเพื่อที่จะตัดเนี่ยครับเส้นเลือดใหญ่ของรัสเซียนั่นก็คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจแต่ถามว่าเวลานี้รัสเซียนั้นได้เกรงกลัวหรือว่าหวั่นกลัวหรือไม่ก็ดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นไม่ได้หวั่นกลัวมากมายนักเพราะว่าในเรื่องของพลังงานนั้นรัสเซียก็สามารถที่จะไปจำหน่ายให้พันธมิตรอย่างกับจีนได้แล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีข่าวกันออกมาว่าทางด้านจีนนั้นกำลังฟอร์มทีมนะครับโดยจะเอารัฐวิสาหกิจของจีนนั้นเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับด้านพลังงานของบริษัทพลังงานต่างๆในรัสเซียนั่นก็หมายความว่าอย่างไรก็จีนนั้นก็จะเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่หุ้นของรัสเซียเนี่ยนะฮะบริษัทพลังงานเนี่ยเริ่มที่จะลดลงหลายคนมองบอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของการขาดโอกาสหรือว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่แต่จีนอาจจะมองตรงกันข้ามเวลานี้เนี่ยเข้าไปซื้อไว้ในช่วงราคาที่หุ้นมันลงก็ไปซื้อไว้แล้วแน่นอนถ้ากลับขึ้นมาเนี่ยครับสถานการณ์ปกติจีนนั้นมีแต่ได้ประโยชน์เพราะยังไงเพราะจีนก็ต้องซื้อพลังงานจากทางด้านรัสเซียอยู่แล้วเพราะบอกตอนนี้จีนนั้นกำลังดำเนินการในการที่จะเข้าไปเทคเนี่ยครับหรือไปร่วมทุนกับทางด้านบริษัทพลังงานต่างๆในรัสเซียเนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยพยุงให้รัสเซียนั้นสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละหลายคนคาดการถึงจุดเปลี่ยนเรื่องของในกรณีเรื่องของเปโตรดอลลาร์ที่ทุกวันนี้ใช้กันในระบบการซื้อขายน้ำมันเนี่ยว่าต่อไปมันอาจจะทำให้เปโตรหยวนเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาซึ่งเป็นความต้องการของจีนแล้วก็รัสเซียอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย นี่น่าสนใจมากครับค่ะแต่ว่าขณะที่หลายคนก็มองว่าสหรัฐเองสหราชอาณาจักรเองเนี่ยออกมานำเข้านะมาตรการมีการห้ามแล้วก็รวมไปถึงนำเข้าพลังงานต่างๆก๊าซธรรมชาติถ่านหินจากรัสเซียรัสเซียเองก็มีการออกคำสั่งเช่นเดียวกันเป็นการออกคำสั่งจำกัดหรือว่าห้ามการนำเข้าและส่งออกสินค้าบางประเภทแต่ว่าไม่ได้มีการระบุตอนนี้นะคะไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเป้าหมายแน่นอนว่าเพื่อรับรองความมั่นคงของประเทศแล้วก็นอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าคำสั่งที่ผู้นำของรัสเซียเนี่ยออกมาเป็นคำสั่งที่ต้องมีการกระทำทันทีภายใน2วันแต่ว่าสินค้าที่รับผลกระทบจะไม่รวมถึงสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ประชาชนนำเข้ามาเนื่องจากความจำเป็นส่วนบุคคลค่ะนี่ฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่จบครับกับประเด็นนี้ล่าสุดนั้นผู้นำของยูเครนครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐแล้วซัดไปยังนาโต้บอกนาโต้เนี่ยไอ้ขี้ขลาดขี้ขลาดเพราะอะไรเดี๋ยวมาตามต่อเรื่องนี้ในช่วงหน้าครับค่ะ